เลยพูดเลยไม่มีอะไรจะพูดละสิพูดออกไปเลยผู้กองฮะจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ตัวเรานะเอาไว้ใจเราคิดยังไงอ่ะใช่ไหมใช่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 พูดจะเกรงใจคนโน้นคนนี้กลัวโน้นกลัวนี้มันไม่เกิดประโยชน์หรอกผู้กองครับไอ้พันไม่เคยคิดที่จะโกหกหรือว่าปิดบังอะไรผู้กองแต่ว่าอะไรอะไรเนี่ยมันล่วงเลยมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงเขาไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไอ้พันผิดที่มันโกหกก็ขอให้ผู้กองลงโทษมันด้วยวิธีการอื่นอย่าได้เอามารวมกับสิ่งที่ผู้กองกำลังจะพูดออกมาเลยนะครับผู้กองครับวันนี้ไอ้พันเปิดหมดหัวใจแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันจะต้องหน้าแหกกลับไปเป็นทหารรับใช้ตามเดิมก็มันก็จะไม่เสียใจเพราะมันได้พูดความจริงหมดทุกอย่างกับคนที่มันรักแล้วหนูจ๋าชีวิตของหนูนะมันเป็นของหนูนะลูกนะมองจากมุมของหนูนะลูกรักนี่มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ยังไงครับท่านแม่ทัพครับคือพูดอะไรสักอย่างครับพูดอะไรก็ได้ขอแสดงความยินดีด้วยอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่คำนี้ครับพูดจริงเลยครับท่านแม่ทัพขอแสดงความยินดีด้วยWe'll be right back.
เรียบร้อยเลยนะพังสรุปของการประชุมครับแผนการประกาศสงครามยาเสพติดที่เชียงรายเมื่อทิศก่อนครับท่านท่านต้องเซ็นรับด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับท่านเรื่องอะไรเรื่องงานมั่นของลูกสาวผู้พันไงครับคนเขาลือกันทั้งกรมครับท่านเขาลือว่าอะไรป่าครับท่านป่าครับท่านอย่าเข้าใจผิดครับเขามีแต่คนอิจฉาผู้กองกันทั้งนั้นแหละครับแถมยังมีท่านแม่ทัพภาคมาอาสาเป็นผู้ใหญ่ให้พันอีกนะครับท่านแล้วจะแต่งเมื่อไหร่ครับท่านไม่รู้เว้ยก็แค่มั่นหมายเท่านั้นยังไม่ได้กำหนดแน่นอนอะไรครับยังไม่แน่นอนอีกเหรอครับเห็นผู้กองกับพันเขาสวีทอันหวานจ่อยขนาดนั้นนะครับนี่ครับผมเพียงแต่ชื่นชมครับท่านสงสารก็แต่ในแพทย์สุทธิสารนะครับท่านสุทธิสารเขาเข้าใจอะไรได้ดีเขาเป็นนายทหารเขาเป็นลูกผู้ชายพอผู้กองนะผู้กองทำไมทำกับผมอย่างนี้ไม่อย่างนี้ผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนผู้กองบอกว่าจะแต่งงานกับผมบอกว่าจะมั่นกับผมแล้วไปแต่งงานกับไอ้กิ๊กกอกเอาหน้าผู้พันอย่าคิดอะไรมากเลยครับกินเหล้าฟังเพลงให้สบายใจดีกว่านะครับไปไปชุดไปไปร้องเพลงกันดีกว่านะครับเชิญครับผู้พันครับสนุกกว่านะครับร้องเพลงกันดีกว่าครับผมไม่เป็นไรเชิญครับผู้พันเราร้องเพลงกันดีกว่าครับเชิญเลยครับต้องคอยหลบคุณเธอกลายเป็นคนที่ผิดที่เธอซ่อนไว้ตลอดชีวิตคอยไม่มีใครไม่รู้เลยไม่เคยมาเหนื่อยอย่างนี้ได้นานเท่าไหร่ลืมจะคอยจนหมดใจก็รู้ไอ้แน่ใจว่าวันนี้หัวใจอ่อนล้าผมไม่ไหวนะยิ้มอะไรอ่ะคือผมอิจฉาตัวเองนะครับถ้ามันปากดีเถอะตัวเองไม่ได้พูดหน่อยทำพูดหน่อยก็ได้ตั้งนานอ้าวก็ไอ้พันมันถึงมั่นใจนะครับว่าไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยผู้กองถึงจะรักมันนะครับนี่ใครรักกันฉันก็รับแต่งไปงั้นแหละกิโวน่าแต่งกับสิถ้าเกิดว่ารักเนี่ยก็บอกว่ารักได้นะครับไม่ต้องอายเพราะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเดินออกไปข้างหน้าห้างเนี่ยถูกรถชนปังตายไปเนี่ยคราวนี้จะคอยมานั่งบ่นแล้วว่าไม่มีใครมาบอกรักฉันไม่ให้เธอตายนะฉันอยากมีมากกันมากถ้าอย่างนั้นก็บอกสิครับว่ารักผม
ก็ได้ก็ได้ก็ได้อะไรล่ะครับก็ได้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอะไรอีกล่ะครับนั่นแหละก็ก็ก็ฉันรักเธอไงทีเนี้ยสบายใจหรือยังล่ะสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยแหละครับทำปากดีคือผู้กองมีอะไรหรือเปล่าครับเธอก็บอกก่อนสิว่าเธอจะพูดเรื่องอะไรคือผมกำลังคิดถึงเรื่องของเราอยู่นะครับเรื่องพ่อกับแม่หรือเปล่าผู้กองก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันแหละครับนิดหน่อยไม่น่าเชื่อครับว่าโล่มันจะกลมขนาดนี้คงไม่มีอะไรหรอกมั้งเขาคงคุยกันคงตกลงกันได้นะเขาคงจะเข้าใจกันแหละผมว่านะฮะใครเนี่ยเขาจะเป็นยังไงก็ช่างขอให้เราเนี่ยรักกันเท่านั้นก็พอเธอว่าอะไรนะผมบอกว่าให้เราเนี่ยรักกันนี่ครับเธอพูดอะไรอ่ะฉันไม่ได้ยินเลยคือผมบอกว่าเรารักกันเท่านั้นพอครับผู้กองเป็นไรหรือเปล่าครับอ๋อเปล่าก็แค่อยากได้ยินเท่านั้นเองอ๋อเจ้าเล่ห์เหมือนกันนี่ครับอ้าวงั้นจะทานเธอเหรอผู้กองนู่นนี่ครับอุ๊ยนี่